จากที่ผ่านไปนะคะจากคบกันมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นเวลา5ปีแล้วเขาก็ยังไม่ได้เงินของเขาคืนแล้วตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องหนี้สินไหนจะมีปัญหากับญาติพี่น้องที่หยิบยืมเงินเข้ามาแล้วบอกว่าจะคืนเขาภายหลังนะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว Channel วันนี้ป้าแก้วไปฟังในเพจของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านได้มาโพสต์เรื่องของฝรั่งนะคะฝรั่งคนหนึ่งฝรั่ง sorry ฝรั่งคนนี้นะคะชื่อปีเตอร์นะคะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหรือฮอลแลนด์นะคะพบรักกับสาวไทยนะคะจากเมืองสกลนครจากเว็บหาคู่ไทยคิวปิดนะคะ หลังจากที่คุยกันได้ระยะหนึ่งนะคะ เขาก็มาเธอที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเธอทำงานที่นั่นนะคะสิ่งแรกที่คุยกันคือไอเดียของเธอคือต้องการที่จะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านนะคะบนที่ดินนั้นแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านและที่ดินนะคะเขาคิดว่าถ้าจะแต่งงานจะจริงๆเขาคงต้องขายบ้านนะคะที่ฮอลแลนด์เพื่อที่จะมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะหลังจากนั้นที่เขาขายบ้านเสร็จแล้วเขาก็โอนเงินมาให้เธอทั้งหมดนะคะด้วยว่าช่วงนั้นช่วงปี2021นะมันเป็นช่วงโควิดกำลังพีคพอดีเขาก็เลยมาหาเธอที่เมืองไทยไม่ได้นะคะหลังจากที่ส่งเงินก้อนแรกไปให้เธอทั้งหมดจากเงินที่ขายบ้านนะคะผู้หญิงก็บอกว่าเฮ้ยเงินมันยังไม่พอที่จะมาซื้อที่หรือแล้วมาสร้างบ้านนะเขาก็เลยทำไงล่ะนะคะเพื่อที่จะให้คนรักของเขานะคะซื้อที่ซื้อทางเพราะว่าเขาแพลนที่จะไปเมืองไทยแต่งงานกันนะจากนั้นเขาก็ไปขอหยิบยืมจากญาติพี่น้องจากญาติพี่น้องก็ยังไม่พอนะคะแล้วเขาก็เลยไป เขาเรียกอะไรอ่ะไปกู้แบงค์นะคะหลังจากนั้นก็ส่งเงินทั้งหมดไปให้เธอนะคะแล้วเขาก็พยายามสอบถามเรื่องเป็นอย่างไรความเป็นมาว่าซื้อที่ไปถึงไหนแล้วสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วเพราะว่าส่งเงินไปจำนวนเยอะมากแล้วนะคะก็ไม่ได้รับคำตอบรับหรืออธิบายใดๆจากผู้หญิงคนนี้นะคะเมื่อเขาถามจี้ไปจี้มาเขาบอกเขาอยากได้เงินคืนเธอก็บอกว่าโอเคฉันจะโอนเงินคืนให้นะคะแต่หลังจากที่ผ่านไปนะคะจากคบกันมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นเวลา5ปีแล้วเขาก็ยังไม่ได้เงินของเขาคืนแล้วตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องหนี้สินไหนจะมีปัญหากับญาติพี่น้องที่หยิบยืมเงินเข้ามาแล้วบอกว่าจะคืนเขาภายหลังนะคะแล้วทีนี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้หลายครั้งที่เขาคิดจะจบชีวิตตัวเองเพราะว่าปัญหาหลายอย่างลุมเล้าไหนจะอกหักจากสาวไทยที่โดนหลอกจากสาวไทยไหนจะเป็นหนี้เป็นสินไหนจะเป็นหนี้แบงค์นะคะไหนจะบ้านที่ตัวเองอยู่มาต้องขายบ้านของตัวเองโดยที่สูญเงินไปเปล่ามีหนี้มีสินโดยที่ตัวเองไม่เหลืออะไรเลยนะเขาก็เลยต้องการความช่วยเหลือก็เลยมาโพสต์ขอความช่วยเหลือจากเพจของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะว่าทำยังไงเขาถึงอยากจะได้เงินคืนมาจะมีทนายคนไหนหรือว่ามีหน่วยงานทั้งไหนที่จะสามารถได้เงินคืนนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้จินตนาการเขาไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงของเขาที่เขาเจอผู้หญิงไทยหลอกลวงเงินของเขานะคะหลอกเอาความรักเข้ามาล่อเขานะคะกรณีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญิงไทยที่โดนฝรั่งหลอกนะคะงานนี้ผู้หญิงไทยก็ไปหลอกฝรั่งนะคะมันก็มีทั้งไทยหลอกฝรั่งหลอกไทยนะคะแต่ส่วนมากคนจะ
จะพอหลังจากที่ฝรั่งออกมานะคะก็จะมีหลายคอมเมนต์ที่ป้าแก้วเข้าไปอ่านดูนะคะบ้างก็ว่าต้องฟังความต้องสองข้างอาจจะให้ด้วยเสน่หาด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยนั่นจะต้องเอาผู้หญิงมาพูดมาคุยด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่เคยคุณและเมื่อคุณไม่รักเขาคุณไปหลอกเอาเงินเขาทำไมฮะแบบนี้คุณไม่รู้สินะคะด้านศีลธรรมจริยธรรมคุณทำลงไปได้ยังไงเฮ้ยมือฝรั่งมันไม่ได้รวยทุกคนนะเว้ยอันนี้เขาถึงกับต้องขายบ้านเขาอยากจะมาฝากชีวิตเขาอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตกับสาวไทยมาแต่งงานกับคนไทยด้วยความรักแล้วมาสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันที่เมืองไทยแต่เขากลับโดนหลอกเหมือนโดนปลอกลอกจนหมดตัวแถมมีเป็นหนี้สินลุงลังนะคะสภาพของแกก็น่าสงสารนะคะแกน่าสงสารมากคุณดูสิคุณดูหน้าตาแกสิหน้าตาแกน่าสงสารมากนะคนแบบนี้เหรอที่จะมาหลอกลวงว่ามาตอแหลว่าผู้หญิงไทยหลอกลวงเอาเงินแกคือป้าแก้วคิดว่าแกก็คงจะมีหลักฐานมีอะไรล่ะในการที่โอนเงินมาให้ผู้หญิงไทยนะในกรณีแบบนี้มันไม่ใช่ให้ด้วยเสน่หานะคะเป็นเหมือนการหลอกเอาเงินเข้ามาว่ามีแผนจะแต่งงานกันนะคะมันก็ยังไงอะเรื่องนี้นะป้าแก้วก็อยากให้คิดว่าสาวไทยหลายๆคนก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างที่โดนซะบ้างนะคะที่ไปหลอกลวงเข้ามาไม่ใช่ว่ามาซ้ำเติมเฮ้ยมาซ้ำเติมคนไทยด้วยกันทำไมมึงเป็นคนไทยมึงไม่เข้าข้างคนไทยด้วยกันเฮ้ยมันจะให้เข้าข้างได้ยังไงก็มึงไปหลอกเอาเงินเข้ามามันทำให้ผู้หญิงไทยหลายๆคนที่จะมีอย่างมีผัวฝรั่งเขาก็จะตราหน้าว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยหลอกลวงนะเว้ยผู้หญิงไทยเห็นแก่เงินนะเว้ยเหมือนทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็มองผู้หญิงไทยหิวเงินนะคะผู้หญิงไทยหิวเงินผู้หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งเพราะว่าคิดว่าฝรั่งมีเงินอยากเอาเงินจากฝรั่งมาให้ครอบครัวมาปนเปื้อให้ครอบครัวของตัวเองหรือว่ามีผัวคนไทยอยู่แล้วแต่ว่าไปหลอกฝรั่งเพื่อที่เอาเงินมาเลี้ยงผัวคนไทยเฮ้ยอย่างเงี้ยมันคุณเข้าไปอ่านตามเว็บต่างๆของฝรั่งที่เขาคุยกันยูเคดพัทยาก็มีนะคะที่ฝรั่งเขามาคุยกันเขารวมตัวคุยกันเรื่องเมาส์มอยเรื่องผู้หญิงไทยหิวเงินนะอันนี้ป้าแก้วก็ไม่ได้มาซ้ำเติมผู้หญิงไทยเยอะแยะนะคะเรียกว่า 80% 80-90% เลยที่เป็นอยากมีสร้างครอบครัวอยากมีผัวฝรั่งนะคะ อยากไปอยู่เมืองนอกหรือไม่ก็คืออยากหาใครสักคนหนึ่งที่รับเขาได้ในสภาพที่ว่าเขาเป็นแม่ไม้นะคะช่วยเหลือครอบครัวเขาบ้างนะแล้วก็ผมนะคะเพิ่งอบไอ้นี่เสร็จอบ คุกกี้เสร็จหัวเหือยุ่งเหยิงนะคะเรามาเข้าเรื่องของเราต่อนะคะไม่มีหรอกว่าผู้หญิงไทยแต่งงานแล้วจะไปหลอกเอาเงินเขานะเฮ้ยมันก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยากไปสร้างครอบครัวอย่างป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วแต่งงานกับสามีคนนี้ป้าแก้วก็แรกๆก็จะมีปัญหากับยิบย่อยนะคะกับอดีตสามีนะคะแล้วก็ป้าแก้วรู้ว่าสามีฝรั่งไม่มีเงินแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะเขาช่วยเหลือเราในยามที่เรามีปัญหาสุดๆนะป้าแก้วก็เลยรักและเห็นใจแล้วเทิดทูนแกมากนะคะแล้วว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนที่มีสามีฝรั่งถึงผัวไม่รวยเขาก็ยังอยู่กันได้นะคะสร้างครอบครัวมีความสุขกันได้นะคะแต่ในอีกหลายๆคนผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะเอาฝรั่งที่เอาพาฝรั่งพาตัวเองมาอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะเหยียบหัวฝรั่งคนเนี้ยที่พาตัวเองมาขึ้นไปไต่เต้าไปหาผู้ชายอื่นที่ดีกว่าที่รวยกว่าที่ซัพพอร์ตเธอได้มากกว่าอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะอย่างที่ป้าแก้วเคยเล่าไปนะคะมันก็มีเยอะแยะมากมายในกรณีแบบนี้แต่กรณีของฝรั่งคนเนี้ยคือถ้าสมมติว่าใครสามารถติดต่อทนายหรือว่าหน่วยช่วยเหลือแกได้ติดต่อไปที่เพจของคุณชัยนะคะคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพจคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้เลยนะคะนะคะเพจของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าคุณชัยเนี่ยก็จะช่วยเหลือค
คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเงินพ่อม่ายเงินแม่ม่ายหรือว่าปัญหาการหย่าร้างหรือว่ากรณีสาวไทยที่ไม่ที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝรั่งอะไรแบบนี้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคุณชายถ้าขอความช่วยเหลือจากคุณชายมาเขาก็จะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยหลายกรณีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินแม่ไม้เงินอะไรแก้วก็ติดตามแกมาสักระยะหนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้ดีช่วยเหลือแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะไม่เข้าข้างใครนะคะคือผิดไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะแกเข้าข้างคนดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอขอบคุณนะคะเพจคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ขอให้วางด้วยประการฉะนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเรื่องของฝรั่งคนนี้ด้วยว่าจะจบลงอย่างไรยังไงก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าส่งข่าวป้าแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ